วัสดีครับทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และผมณัฐรุตถาพรทองสุธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนะครับพัฒนากีฬาประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนะครับได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอล PA สามารถ 3x3 Adventure 2022เป็นครั้งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอล PA สามารถ 3x3 Adventure 2022โดยมีนายเกียงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะประธานกีฬาบาสเกตบอลและเน็ตบอลสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการแข่งขันณห้องประชุมสุวรรณภูมิชั้น6อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับชมรมกีฬาบาสเกตบอลสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทสามารถเทเลคอมจำกัดมหาชนได้จัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีสร้างเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับนะครับศักยภาพของนักกีฬาบาสเกตบอลของไทยสู่ระดับสากลและสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐมีทีมจากนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน37ทีมด้วยผลการแข่งขันทีมชนะเลิศนะครับได้แก่ทีม PA รางวัลรองอันดับ1นะครับทีมเชียงใหม่วอริเออร์รางวัลรองอันดับ2นะครับทีม CU และรองอันดับ3นะครับทีมจองหวนสำหรับกติกาการแข่งขันนะครับจะแบ่งเป็นทีมละ3คนโดยใช้เพียงแค่แป้นเดียวแต่ละทีมนะครับสามารถมีผู้เล่นทีมละ4คนโดยผู้เล่นตัวจริงลงสนาม3คนครับและมีผู้เล่นสำรองเอาไว้1คนกีฬาบาสเกตบอล 3x3 นะครับเป็นการแข่งขันที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นท้าทายครับและการแข่งขันบาสเกตบอล PA สามารถ 3x3 Amateur 2022ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นและช่วยกระตุ้นนะครับให้นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล 3x3 มากขึ้นรวมถึงยังเป็นการผลักดันนะครับให้นักกีฬาไทยพัฒนาทักษะความสามารถอีกด้วยครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ผมณัฐรุตถาพรทองสุธีขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ